ก่อนจะดูคลิปครับฝากทุกคนช่วยกดไลค์เลยไม่อย่างนั้นเนี่ยคลิปเปอร์ข้างๆผมจะตุ้มตามซัมเบ้เยี่ยมไปเลยกดไลค์ใช่ไหมล่ะจุ๊กกระร้องสำหรับคลิปในวันนี้นะครับคุณผู้ชมจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราจ้างฮีโร่บายมาจบเกมแทนเราครับคุณผู้ชมจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนกันเลยนะครับอยู่กับผมเหมือนเดิมชายผู้จะเป็นโนนหนึ่งในจักรวาลแห่งนี้ชื่อของเขาคือซูโร69วันนี้มาแปลกกูมาแบบมีคำถามอ่ะว่ามาเลยน้องชายเด็กดื้อจะโดนอะไรนะเด็กดื้อจะโดนอะไรนะโดนตัดค่าขนมไงอะไรก็วันนี้นะครับคุณผู้ชมฝากคนละไลค์คนละแชร์คนละซับสไครป์นะครับให้ถึง 10,000 นะครับเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมคุณผู้ชมอย่างที่บอกเลยวันนี้เนี่ยไอ้ฟ้าเราจะจ้างฮีโร่บายมาเล่นเกมแทนเราทุกอย่างเลยเว้ยแต่ก่อนจะเล่นนะครับคุณผู้ชมคำถามประจำวันในวันนี้ถ้าคุณผู้ชมมีคนมาจบเกมแทนเราเนี่ยคุณผู้ชมจะยอมให้เขาทำหรือเปล่าเพราะอะไรกูขอตอบนะว่ามาเลยกูยอมทำไมรู้ว่าเอ้ยยอมกูไปแล้วกลับมาก่อนดิโบ้ที่เราได้มาเนี่ยจะเป็นถุงมือในการเรียกว่าจ้างฮีโร่บายครับคุณผู้ชมเราจะว่าจ้างเขาอะไรก่อนดีไวฟ้าอย่างได้แบบคนคุ้มกายอ่ะคุ้มกายเหรอจะเรียกดาบเหรอมาถึงดาบปะไม่เอาเลยอ่ะอยากได้ลูกมือก่อนหน่อยวันนี้ขี้เกียจเล่นอ่ะเป็นแบบพวกแบบแนวทำงานก่อนใช่ไหมใช่เอาเป็นพิกแอคก่อนเลยละกันครับคุณผู้ชมน่าจะทำงานได้พิกแอคแล้วก็แอคโอเคนี่ครับทีเราก็ใช้ถุงมือนี้ในการเรียกเขาออกมาจงออกมาเฮ้ยโอ้ไม่ได้เหรอพนักงานเราออกมาแล้วแล้วทำไงต่ออ่ะการที่แกจะเข้าบริษัทข้าเนี่ยแกรู้ไหมต้องเสียอะไรบ้างเสียอะไรวะเอาหายไปไหนอ่ะอ๋ออยู่นี่หลับตาแป๊บเดียวหายเลยแล้วก็เอาพิกแอคที่เราคราฟมาเนี่ยคลิกขวาใส่มันเลยโอ้ยเอาว่ะผู้ทำงานโอ้ยมันขุดเลยมันโอ้ยมันขุดเยี่ยมเยี่ยมยอดโอ้ยมันขุดให้เลยพวกขี้ข่ามันขุดเลยเฮ้ยถ้าเราเอาไปวางที่ตรงเหมืองนี่เขาขุดเหมืองให้เราได้เลยนะเนี่ยโอเคผมปล่อยเขาขุดไปก่อนนะคุณผู้ชมโอเคทีนี้เนี่ยเฮ้ยต้นไม้ดีกว่าไอ้ฟ้าตามมาตัวถัดมาเลือกออกมาแล้วอันนี้นี่ผมจะใช้ในเรื่องของขวานนะคุณผู้ชมเฮ้ยไอ้นมรับไปอะไรอ่ะใช้อะไรอ่ะพี่แท็กเหรอเขาถือแอคใช่ปะเฮ้ย what โอเคนี่ไงขุดไม้แล้วโอ้ต้องตัดไม้แล้วว้าวเยี่ยมยอดคนนี้ก็ว่าแล้วไอ้ป้ามึงเรียกผิดคนมานี่ว่าแน่คุณผู้ชมดูอีกรอบนึงเพื่อความแน่ชัดนะโอเคไอ้หนูรับไปไปทำงานข้างหน้าจ้าหนุ่มเรานั่งบนหัวแบบเขาได้ด้วยเฮ้ยนั่งได้เหรอโดนโลให้เขาไปจับตัดได้เลยเหรอตัดได้ตัดดิโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยของจริงจ้าของจริงเฮ้ยของจริงว่ะโน1ในการตัดไม้ทีนี้เราลองแบบดาบปะเราลองดาบดูป่ะฟ้าเรียกดาบออกมาปึ๊บปึ๊บอุ๊ยอ้าวไอ้ฟ้าเอ็งใช้พอยชั่นก่อนเหรออุ๊ยถ้าเป็นพอยชั่นนี่คือมันได้เลือดใช่ผิดโอเคนี่ถามมาละเรามีทั้งเลือดเรามีทั้งแบบผู้พิทักษ์ว่ะเราก็ไม่ต้องกลัวอะไรแล้วดิเออผู้พิทักษ์ยังเอาเลยทีนี้ไอ้ฟ้าเราไม่ได้มีแค่นี้เว้ยเราสามารถอัพเกรดร่างกายเขาได้เว้ยถ้าเราจะอัพเกรดเนี่ยเราต้องมีทั้งหินเหล็กไดมอนด์เนเธอร์ไลท์อะไรพวกนี้ครับคุณผู้ชมฉะนั้นแล้วเรามีหน้าที่คือการลงเหมืองเว้ยโอเคงั้นเอาหินก่อนเลยเดี๋ยวผมขอเรียกเขามานี่ดีกว่าว่ะคุณผู้ชมนี่ไงโอเคช่วยกันขุดเรียกเขามาขุดใช่แต่ว่าเราลืมไปดูผลงานเจ้าตัวไม่ได้ให้เราปล่อยทิ้งไว้เลยว่ะเขาน่าจะทำงานดีอยู่นะแบบลงไปแกนโลกแล้วอ่ะเขาขุดไกลเลยนะเพื่อนเอ้ยโอเคเหมือนเรื่องหนึ่งจะเป็นการขุดแบบเบสิกว่ะแล้วก็มีอัปเกรดซะแล้วเซขออนุญาตคราฟของเลยครับคุณผู้ชมโอเคขออนุญาตคราฟของเลยนะครับคุณผู้ชมเอาเป็นที่ขุดแล้วก็ตามด้วยนี่ก่อนละกันนะเอาละมาอัปเกรดเลยดีกว่าครับคุณผู้ชมโอเคเขาก็จะเป็นหินเหมือนจะมันแดงครับนี่ไงไหนนี่ไงอัปเกรดแล้วออกมาเป็นซอส
เอ้ยอ๋ออันนี้ใช้ดาบหินเหรอเจอแล้วมันตีใครเมื่อกี้อ่ะเหมือนเห็นแวบเขาอยากอัปเกรดเขาเลยแล้วการอัปเกรดโอ้ยมาแล้ว2คนเลยวู้วู้วู้บวกกับเฮ้ยรู้สึกมันลำบากกว่าเดิมวะอุ้ยเหมือนมันเขาหุ่นได้กว้างกว้างแล้วก็อันนี้ไม่ได้หุ่นละมันอยู่บนหัวตัวเขียวๆอ่ะมันมาแล้วไหนเรียกเขามาดิโอ้แม่สัตว์นายทำหน้าที่เฮ้ยนี่ไงมาอีกตัวแล้วโอ้แต่ซ้อมมันไม่เป็นตบเอ้ยนี่ไงไปแล้วโอเคมันไปนัวกันละเอาเอาล่างเอาคนนึงก็ตายคนนึงก็นัวคนนึงก็ขุดเอาเข้าไปเอาจะเลิกละทำไมยิ่งว่าจ้าแล้วมันยิ่งแปลกๆครับคุณผู้ชมผมขอลองว่าจ้างเชฟดูดิเชฟครับมาฮานอุ้ยเฮ้ยอุ้ยสเต็กฮีโร่วัดอ๋ออันนี้เฮ้ยนี่คือเชฟเหรอเฮ้ยเชฟแจกอาหารว่ะว้าวก็ดีนะกินเนื้อเติมโปรตีนแต่อย่าลืมกินแป้งด้วยเติมกลูโคสในหัวมึงหลอกหลาใครปะวะจากใจเลยนะครับคุณผู้ชมผมมันรู้สึกว่าพนักงานแบบพนักงานไม้กับพนักงานหินของเราเนี่ยไม่ค่อยได้เรื่องเนาะไอ้ฟ้าเนาะเพราะมันยังไม่ใช่พนักงานที่แท้จริงเออผมว่าต้องไปจ้างพนักงานแบบเหล็กอะไรอย่างงี้ป่ะเออพวกนั้นน่ะมันจะไปถึงจุดสูงสุดยังไงนะผมว่าเราไปทำอย่างนั้นดีกว่าแล้วจะดีกว่านะไอ้ฟ้านะเอ้ยพนักงานเหล็กที่แบบขนาดตัว2บล็อกเอ้ย1บล็อกอะไรเงี้ยพนักงานเหล็กอะอะไรอะพนักงานเหล็กโอ้เอ้ยดาบใช้2พิกแอคใช้3รวมเป็น5แล้วก็รวมแอคอีกกลายเป็น8โอเค8ได้อยู่ผมว่าเราเรียกเขามารีคอลขุดไปนะน้องเดี๋ยวพี่มารับผลงานจากเจ้าโอเคไฟเอาแค่ขวาใส่เขาดิอยากรู้ว่าเขาแบบเป็นการเร่งเขาปะหัวเร่งวะเร่งอยู่หัวเร่งเป็นการเร่งเหรอไฟอย่าตบหัวอย่าตบหัวเขาขุดไปไว้ดิถึงขุดช้าขนาดเนี้ยโอเคมาโอเคไหนเรียกมาว้าบหู้ยน่ากลัวว่ะคือมันดูแบบมันไม่ได้มันจะมาแบบปกป้องเรามันจะมาฆ่าเราเออเริ่มแบบดูมีออร่าดูมีความขึ้มนะเฮ้ยตายเปิดไม่เวียนตายมานี่เลยไว้หนีเข้าไปในห้องลึกรีคอลถ้าผมลองขึ้นเขาได้ไหมโอ้ขึ้นแล้วเป็นอย่างนี้โอเคเดี๋ยวผมขอลองว่าจ้างเจ้าแอ็กซ์มาเลยแล้วกันนะว่าจ้างแอ็กซ์เน่มาได้ฟ้าไอรอนโอ้ฮะมาอยู่ดีตรงนี้มีกระจกโอ้ my god อย่าบอกนะว่าพลังงานแอ็กซ์ของเราคือเปลี่ยนทุกอย่างที่กลายเป็นหินให้กลายเป็นกระจกทำไมล่ะพลังงานครับพนักงานช่วยก่อนบอสจะตายพนักงานโอเคตายเรียบร้อยโอเคก่อนที่พนักงานเขาจะสิ้นลมหายใจเหมือนเขาทิ้งนี่ให้ผมด้วยว่ะอู้ไอ้ฟ้าดูแต่ใต้เท้าอุ้ยอะไรอ่ะไม่ได้ทิ้งแบบเมสเซจไว้ว่าไม่อยากทำงานกับไอ้นี่เหรออุ้ยเป็นดาบแบบโอพีอย่างนั้นหรือนี่ในผมขอลองเรียกพนักงานเจ้าพนักงานนี่ก่อนละกันพนักงานที่เกิดคือพนักงานเขาไม่เหนื่อยบ้างเหรอวะที่ต้องมาทำงานกับเราไปเฮ้ยถ้าเราลองแบบบูสต์เขาได้ไหมไอ้ฟ้าเฮ้ยอ๋อเป็นการเล่นเขาได้เอ็งลองเล่นเขาดูดิไปโอ้อันนี้ไม่ไปแล้วอันนี้จะตายละเฮ้ยขุดแรงเหมือนพนักงานคนนี้จะมีความเป็นอีโก้สูงนะคุณผู้ชมแต่ถ้าเรื่องใช้งานผมให้เป็นพนักงานหินดีกว่านะน่าใช้งานได้ดีกว่าโอ้แบบมีแบบพนักงานไดมอนด์นะเออไหนจะว่าจะลองหาต่อไปเลยเนี่ยเพื่อนผมว่าถึงเวลาของเราแล้วไอ้ฟ้าพนักงานที่เราต้องเสียเงินเสียพลังงานเยอะที่สุดนั่นก็คือพนักงานไม้พนักงานขี้เกียจอย่างแกเออขอเล่นขออนุญาตมาคราฟตรงนี้นะครับคุณผู้ชมว้าขออนุญาตเรียกก่อนเลยละกันเจ้าพิกแอ็กโอ้ my god ว้ายพนักงานของดีคนนี้โอ้โหเหมือนน้ำจะช่วยหยุดเขาว่ะถือว่าแจ๋วมาเลยพนักงานโอ้โหอันนี้ดูแบบโอ้ย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  What the fuck อันนี้คือเขาลอยเลยเหรอเนี่ยจะลอยมาฆ่ากูแล้วเขาเป็นวิญญาณที่ตามหลอกหลอนโอ้ย
หูอะไรวะน่ะถึงบินกลางอากาศได้ว้ายโอเคมีระเบิดแล้วป้าเห็นเอฟเฟกต์เมื่อกี้ป้าโคตรเท่เลยเท่จริงแบบการต่อสู้ของเนี่ย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 โอ้เป็นพลังแบบพลังของขั้นสุดอะพลังเทสอะเป็นไงพนักงานดาบเฮ้ยโอเคโอเคพระเป็นไงคือแบบโอ้ยโอ้ยเราอย่าไปยุ่งกับมันจริงพนักงานคนนี้มันบ้าแล้วต่อไปเนี่ยเหลืออันสุดท้ายแล้วคุณผู้ชมที่อยากจ้างพนักงานโจมตีทางความไกลไอ้ป้าหยิบออกมาที่ธนูอ่ะแล้วก็เรียกเลยยิงไกลๆยิงโหดๆนะเว้ยอุ้ยยิงลูกน้อยหนาใส่บัวโอเคเขาฆ่าวัวไปแล้วขณะนี้พบพนักงานโลกเจตใส่ชุดทองกำลังไล่ฆ่าวัวอย่างสุดความสามารถด้วยลูกดินปืนของเขาอย่างชอบเลยว่ะไอ้ฝ้าฮะพร้อมที่จะไปลุยกับมังกรยังเราจะให้พวกนี้เนี่ยเป็นคนจบเกมให้เราขอแค่มีไอ้ตัวธนูตัวเดียวก็แทบจะจบแล้วล่ะตายครับไปดูกันขออนุญาตเรียกมาเลยเจิมเจอไปแล้วเอาว่าเราพนักงานโอ้โหพนักงานโอ้โหมันสู้อ่ะมันสู้อ่ะไม่ได้สู้มังกรนะสู้เลยยังไงเนี่ยพนักงานช่วยด้วยพนักงานโอ้ยเอาวะเปิดเข้าปะโอ้โหเล่นรถแล้วเล่นรถแล้วโอ้ช่วยกันยิงดับพนักงานอ่ะเฮ้ยลงมาแล้วป้าใช่ป่ะเฮ้ยไหนลงมาหรออลงมาคือตายเด้อลงมาคือตายเด้อเอาดิลงมาดิดีมันสวยเอาวะพนักงานเด้อขนาดจริงแล้วก็ยังแก้แค้นยังแก้แค้นแก้แค้นไม่หายดูเดือดโอเคครับผมคุณผู้ชมก็ถ้าใครที่ชื่นชอบนะครับถ้าน่าอยากให้ผมจ้างตัวอะไรมากำจัดเกมแทนผมก็สามารถคอมเมนต์ได้เช่นกันนะครับผม